นี้เรากำลังไปที่ร้านแหนมใช่ไปกินแหนมเนื้อกันเจอสี่แยกร้านของฝากเฮงมวนเชียงก็ถ้าใครมาขอนแก่นแล้วอยากได้ของฝากก็แนะนำร้านนี้เนาะป้ายอย่างนี้แหละแหนมเรืองรับแลนี่นะคะเขาก็จะมีเอกลักษณ์ของร้านใช่โปรเซนต์ใช่ทำไมไม่นั่งข้างในนั่งข้างในไหมคะอันนี้ถึงร้านแล้วเขาจะมีทั้งห้องแอร์อันนี้ขนมปังสาดไส้เวียดนามโอเคก็จะมีทั้งข้างในและข้างนอกนี่ข้างนอกก็จะไม่มีแอร์นะคะข้างในก็จะมีแอร์อันนี้กับข้าวมาแล้วนะคะก็เป็นแหนมอันนี้ก็จะกินอะไรนะขนมปัง Candy is this your first time that you try แหนมเนืองจะเดินไปขึ้นรถซีรีบัสที่หน้าคอนแกนนี้สายอะไรก็ได้เนาะใช่เพราะว่าเขาจะไปสต็อปที่ค้างมองใช่ก็ผ่านตรงเซ็นทรัลได้เลยโอเคเดี๋ยวเราขอตัวไปถ่ายรูปกันก่อนนะคะพี่เซฮันโอเคแล้วเดี๋ยวเจอกันที่บนรถซีรีบัสค่ะI'm not afraid to die.
ี้ก็มีคนลงอีกแล้วนะคะด้านหลังอันนี้เราแวะมาไหว้ศาลหลักเมืองจังหวัดขอนแก่นก่อนนี่นี่ถึงทั้งหมดแล้วตรงนี้ก็เป็นทอมทอมส์นะคะเปิด24ชั่วโมง24ชั่วโมงอันตรงนี้ก็มีซับเวย์อย่างนี้ใช่แล้วก็มีชั้น2อีกโอเคเราเจอกันที่ร้านของหวานแล้วกันว่าจะเป็นร้านอะไรก็รอดูเลยค่ะตอนนี้เราถึงร้านแล้วค่ะร้านอะไรร้านชื่อว่า Under the Tree เนาะจะไม่มีกลิ่นแอลกอฮอล์แต่ว่าจะมีส่วนผสมของแอลกอฮอล์อยู่ข้างในนี้แล้วก็มันจะทำให้ช็อกโกแลตเข้มข้นช็อกโกแลตนี้ก็จะเป็นดาร์กช็อกโกแลตใช่เพราะว่าทำจากเบียร์อะเรามาลองชิมกันโอเคขอบคุณค่ะลุยรสชาติเป็นไงคะอร่อยสุดเลยค่ะแล้วคอมเมนต์ไหมกำลังของเต็มปากอยู่โอเคอันนี้เป็นเมนูอะไรครับอีก Milky Strawberry น่ากินมากก็พอคนมันก็จะแบบน่ากินนะคะมีแบบสตรอเบอรี่ใช่แล้วสตรอเบอรี่แบบลูกใหญ่มากรสชาติยังไงมันเป็นแบบนมสตรอเบอรี่อ่ะที่เป็นกลิ่นสตรอเบอรี่แท้ๆอันนี้ก็คือเมนูใหม่ที่เราสั่งมาเพิ่มนะคะอันนี้เป็นอะไรนะอิตาเลียนโซดาพีชแล้วอันนี้ของผิงก็จะเป็นโยเกิร์ตโยเกิร์ตซัมติงจังโยเกิร์ตโยเกิร์ตไม่ใช่โยเกิร์ตเลมอนค่ะโยเกิร์ตก็จะเป็นโยเกิร์ตโลแฟตนาจานะคะเหมาะสำหรับคนที่กำลังไดเอทก็จะผลไม้เยอะข้างล่างก็จะเป็นอ๋อโยเกิร์ตฮันนี่เลมอนนี่จะเห็นฮันนี่ไหมคะเลมอนก็อยู่ตรงนี้เปรี้ยวจี๊ดเลยอะถ้าไม่ควรอร่อยไหมก็อร่อยแล้วดูผลไม้ที่เขาให้สิดูสิเป็นผลไม้ซีดenjoy eating ใช่เดี๋ยวเจอกันอีกทีท่านเลยค่ะเหมือนเดิมเพราะว่าราคาถูกแล้วก็สะดวกมากเฮ้ยงั้นเราเจอกันที่เซ็นทรัลค่ะบ๊ายบายนี่นะคะชั้นจีก็จะมีเปลี่ยนน้องมิตรบ้านใช่เอาไว้ทำอะไรบัตรประชาชนนี่ถือว่าค่อนข้างที่จะสะดวกนะเพราะว่าถือว่ามันเปิดจันทร์ถึงเสาร์ใช่มันมียาวและนี่ก็การไฟฟ้าอันนี้การไฟฟ้าคือบางทีเราไปรอที่อำเภอที่สำนักงานการไฟฟ้าอย่างเงี้ยมันค่อนข้างที่จะนานที่เซ็นทรัลก็เปิดนะคะอันนี้ก็จะเป็น12Victoryเป็น exchange นะใช่ใช่
ที่จะสะดวกนะอยู่เซ็นทรัลที่ค่อนข้างที่จะสะดวกมีแบบมีครบเลยใช่มีทุกอย่างก็เรียกได้ว่าเป็นแลนด์มาร์คของขอนแก่นก็ได้เอาจริงจริงใช่สะดวกสวยโอเคค่ะตอนนี้เราก็ช้อปปิ้งกันเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็จะกลับไปที่บกส.3แล้วก็โดยซิตี้บัสนี่แหละแล้วเราก็จะกลับสารคามกันโอเคอะไรนะ Candy we gotta go back home now let's say goodbye Candy bye โอเคไว้เจอกันค่ะก็กลับหรือว่าเดินทางได้เลยนะคะใช่เดี๋ยวใช่เดี๋ยวเราจะมีอินฟอร์เมชันให้หลังจากที่จบโอเคโอเคบาย